إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกท่านนะครับเรายังอยู่ในเรื่องราวของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับพี่น้องครับพอพูดถึงเรื่องของราคาที่เราจ่ายไปนะบางคนหมดก็คือต้องหลักแสนแหละพี่น้องนะเพราะว่าตอนนี้ก็แสน6แสน7ถ้าเป็นฮัจญ์ที่เป็น VIP เนี่ยเกือบ2แสนกว่า3แสนก็มีนะครับ VIP แปลว่าการดูแลปฏิบัติอย่างเขาเรียกอะไรนะอย่างดีเลยนะก็คือจ่ายแพงอยู่ใกล้นิดนึงนะอยู่ใกล้นะไม่ใช่นิดนึงเราอยู่ใกล้เลยนะครับอยู่อาจเขาอยู่กันห้อง 4-5 คนแล้วก็อยู่ห้องคู่อย่างเงี้ยนะฮะช่วงที่อยู่มีนาก็อยู่ที่โรงแรมพี่น้องนะไม่ได้นอนเต็นท์ปกตินะครับการใช้จ่ายไปพี่น้องเมื่อบอกว่าพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็บอกว่าแพงกับไม่แพงผมอยากจะพาพี่น้องมาสู่คำว่าแพงกับถูกสักนิดนึงนะครับคือของบางอย่างเนี่ยเราบอกว่าแพงบางคนก็บอกว่าถักประถูกเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นตัวกำหนดล่ะส่วนเรื่องของการจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องสิ่งที่จะเป็นผลบอกว่าถูกหรือแพงนั่นก็คือเหตุอะไรนะสิ่งที่ได้รับกลับมาพี่น้องผลของการปฏิบัติคนคนหนึ่งไปทำฮัจญ์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือพี่น้องก่อนไปเนี่ยเป็นไงครับเซซอพี่น้องไม่รู้เรื่องละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งนะไอ้เรื่องบาปใหญ่ๆฉันก็ไม่เคยนะลงทีลงขวดมั่งเล่นหวยมั่งพี่น้องพอไปทำฮัจญ์กลับมาพี่น้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมารยาทสวยงามไปละหมาดที่มัสยิดบริจาคทานช่วยงานศาสนาฟังบรรยายศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกว่าจ่าย1ล้านยังถือว่าถูกเลยพี่น้องเพราะมันมีคุณค่าไงแต่สำหรับคนที่จ่ายแค่แสนเดียวพอพี่น้องแสนเดียวจ่ายไป1แสนปรากฏว่ากลับไปไม่เหมือนไม่ต่างกันเลยพี่น้องตอนไปก็ไม่ครบละหมาดไม่ครบกลับมาก็ทิ้งละหมาดเลยบางคนเนี่ยทิ้งแต่บนเครื่องบินแล้วทำไมอ่ะเขาละหมาดได้พี่น้องซูโบ้เนี่ยละหมาดบนเครื่องบินได้นะการละหมาดบนเครื่องบินพี่น้องก็จะมีข้อผ่อนผันเช่นถ้าพี่น้องยืนไม่ได้ก็นั่งละหมาดพี่น้องครับไอ้ข้อที่เป็นลูกกลในการยืนก็จะตกไปเพราะไม่มีความสามารถต้องหันทางกิบละปรากฏว่าพี่น้องไม่สามารถจะลุกหรือหันได้เพราะคงบินเนี่ยมันบินตามทิศของมันถูกไหมพี่น้องก็ไม่สามารถหันได้ก็ทิศไหนก็ได้พี่น้องเพราะไอ้การหันกิบละเป็นเงื่อนไขเมื่อทำไม่ได้ก็ตกไปน้ำละหมาดทำได้อยู่แล้วพี่น้องมีห้องน้ำก็เข้าไปผัดนิดนึงนะใช้เวลาเตรียมตัวหน่อยต้องรักษาน้ำละหมาดหน่อยนะก็ให้ละหมาดในเวลาของมันเวลาก็จะมีบอกบนเครื่องบินอยู่แล้วว่าณเวลานั้นได้ยังซูโบนะครับส่วนคนไม่เอาใจใส่ก็เป็นไงพอวันที่กลับมาจากฮัจญ์ก็นอนไปละลงมาจากสนามบินไปไง4 โมงเย็นเพิ่งกลับไปบ้านไปก็รอใช้ละหมาดทิ้งละหมาดแล้วครับเพิ่งได้ฮัจญ์กลับมาก็ทิ้งละหมาดแล้วนะดังนั้นผมจึงบอกว่าจ่ายไปแสนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าแพงเลยสำหรับคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแปลว่าไม่ได้รับคุณค่าใดๆเลยจากการปฏิบัติพี่น้องครับฮัจญุลมะบรูรอธิบายไปแล้วจากในตอนที่แล้วนะวันนี้จะมาดูอีกหนึ่งเรื่องพี่น้องครับซึ่งแก่นแท้ของการที่จะทำให้อามันอิบาดะห์ทุกอามันเลยพี่น้องเป็นที่ตอบรับนั้น1อิคลาส2ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีหะดีษพี่น้องที่พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์เลยนะบีบอกว่าลีตะคูดูมานาซิกะกุมนะอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมและอบูดาวูดลีตะคูดูมานาซิกะกุมจงรับแบบอย่างการทําฮัจญ์ของพวกท่านจากใครครับจากฉันก็คือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาอินนีลาอัดรีลาอาลี
และชีวิตท่านจึงพูดว่าให้ยึดรูปแบบการปฏิบัติฮัจญ์จากฉันนะและฉันก็ไม่รู้ว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสมาทำอีกหรือไม่ซึ่งพี่น้องเราก็ทราบนะหลังจากคำพูดนบีนี้ก็คือท่านนบีไม่มีโอกาสมาทำฮัจญ์อีกแล้วพี่น้องนั่นคือครั้งสุดท้ายของท่านและครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของท่านเกี่ยวกับฮะดีษนี้พี่น้องครับอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอิหม่ามนะวะวีพี่น้องครับเจ้าของตำรับตำรานะที่เราใช้เรียนกันทั่วบ้านทั่วเมืองคนที่เรียนศาสนาต้องรู้จักฮะดีษอัรบะอีนนะวะวีนะอัรบะอีนนะวะวี40ฮะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีคนที่เป็นนักฮะดีษต้องรู้จักหนังสือชะรอฮ์ฮะดีษนะฮัจญาจ์บินมุสลิมนะครับชะรอฮ์ฮะดีษอิหม่ามซอฮีฮ์มุสลิมโดยอิหม่ามนะวะวีหนังสือริยาดุสซอลีฮีนนะครับหนังสืออัซกาดอิหม่ามนะวะวีริยาดุสซอลีฮีนแล้วก็มัจมูอัลมุฮัดดับนะหลายๆเล่มพี่น้องนี่ตัวอย่างนะอิหม่ามนะวะวีได้กล่าวว่าหมายถึงจงรับวิธีการทำฮัจญ์พวกท่านจากฉันหมายถึงอะไรครับทุกการงานที่ฉันได้ปฏิบัติในฮัจญ์ของฉันนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำคำว่าฉันก็คือที่นบีนะกลับไปที่นบีของท่านนบีนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำรูปแบบล้วนเป็นการปฏิบัติลักษณะของฮัจญ์นั่นหมายถึงวิธีการทำฮัจญ์ของพวกท่านดังนั้นพวกท่านจงรับมันจากท่านนบีจากฉันนะจะคือของขอรับจากท่านนบีและจงรักษามันไว้ให้ดีและจงนำลักษณะดังกล่าวไปปฏิบัติพร้อมกับสั่งสอนผู้คนฮะดีษที่เป็นแหล่งที่มาหลักที่สำคัญของการทำฮัจญ์ฮะดีษนี้มีความหมายเหมือนกับฮะดีษที่เกี่ยวข้องของลักษณะของการละหมาดของท่านนบีที่บอกว่าซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลลีจงปฏิบัติละหมาดเหมือนดังที่ฉันได้ปฏิบัติมันไว้ลักษณะของละหมาดของท่านนบีและการทำฮัจญ์ของท่านนบีทั้งสองล้วนชัดเจนยิ่งในหะดีษต่างๆที่ซอฮีฮ์พร้อมกับการอธิบายของบรรดาอุลามะในตำรับตำราต่างๆของพวกเขาลักษณะฮัจญ์ที่มับรูดพี่น้องส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติภายนอกพี่น้องนะอันนี้พูดถึงภายนอกภายนอกก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับส่วนภายในก็คือเรื่องหัวใจคนที่จะรู้ก็คือตัวเขาแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมส่วนคนนอกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรในใจนะครับอันนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะภายนอกที่เป็นข้อสังเกตเป็นจุดสังเกตของคนที่ได้ฮัจญ์ที่มะบรูรมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดำรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่197อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะมันฟะรอฎฟีฮินัลฮัจญ์ฟะลารฟะวะลาฟุซูกะวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์ความว่าดังนั้นผู้ใดพี่น้องฟะมันก็คือดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติฮัจญ์ในบรรดาเดือนเหล่านั้นฟีฮินนะกลับไปที่อัชฮูรุมมะลูมาตต่อเนื่องกันก็คือเดือนฮัจญ์นะคือฮัจญ์เนี่ยไปทำเดือนอื่นไม่ได้พี่น้องมันต้องเป็นเมาซิมเป็นฤดูกาลการทำฮัจญ์ผู้ใดที่ปฏิบัติฮัจญ์ในเดือนเหล่านั้นในเดือนที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเดือนดุลฮิจญะห์ใช่ไหมฟะลารอฟะซาพวกเขาอย่าได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือพูดจาเกี่ยวพาราศีชู้สาววะลาฟุซูกอย่าได้ทำบาปทำผิดวะลาจิดาลอย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งหาเรื่องหาราวพี่น้องจงให้อภัยนะฟินฮัจญ์ในการทำฮัจญ์นะกำลังที่ขณะทำฮัจญ์อยู่ท่านยาบิดอิบนุอับดุลลาห์จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮัจญุลมะบรูร
ليس له جزاء إلا الجنة قيل ฮัจญ์มับรูดเนี่ยไม่มีการตอบแทนใดๆเลยยกเว้นสวรรค์พี่น้องไม่มีการตอบแทนนะยกเว้นสวรรค์นะกี่ละมีคนถามว่ามาบัรรูฮูวะมาบัรรูฮูลักษณะฮัจญ์มับรูดน่ะมีลักษณะเช่นไรกอลาอิตอามุตตออามิวะตีบุลกะลามินบีบอกลักษณะฮัจญ์ที่มับรูดก็คือการให้ทานอาหารให้ทานอาหารไม่ใช่ว่ากินอาหารนะบริจาคอาหารพี่น้องทำบุญด้วยกับอาหารสังเกตไหมครับระหว่างที่เราเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จะมีหลายๆคนบางทีก็ขับรถมายาฮัจญ์ยาฮูเจตาลีเรียกมาบอกว่าไงครับกดกระจกลงแล้วก็น้ำมาแจกมั่งบางทีก็แจกข้าวมั่งบางทีมาวางหน้าห้องเลยซื้อของมาแล้วพี่น้องซื้อมาจะกินแล้วที่ไหนได้มาวางไว้หน้าห้องแล้วเป็นการแจกจ่ายอาหารนี่คือลักษณะวัดตี้บุตรเกเลมก็คือการพูดจาไพเราะพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ด่าบ่นไปเรื่อยบางคนเนี่ยไปฮัทนี่แม่ยังก็รถติดอยู่สุขุมวิทบ่นด่าไปเรื่อยพี่น้องฮัทนะคนเป็นล้านพี่น้องนี่ขนาดเข้ากรุงเทพนี่ยังเป็นไงบางคนก็รถติดถูกไหมอันนี้ไม่เป็นได้พี่น้องอันนี้คนไปทำงานแต่นั่นไปทำฮัจญ์กับพูดจาพี่น้องหาเรื่องหาราวบางคนนี่นินทาแม้กระทั่งแซ่แซ่โดนหนักพี่น้องแซ่บางทีก็นินทาฮุจญาตเอาไปใช่ไหมพูดจาด่ากันไปด่ากันมาดังนั้นตี้บุญกะลามให้พูดดีๆลักษณะฮัจญ์มุมารุดก็คือคนที่เขาไปทำฮัจญ์เขาจะพูดแต่สิ่งดีๆไพเราะพี่น้องฟังแล้วลื่นหูนะแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกันฮะดีษนี้พี่น้องครับเป็นฮะดีษบันทึกโดยอัตตอบบรอนีในหนังสืออัลเอาซอดด้วยรายงานที่ฮาซันหนังสือมัจมาอัซซะวาอิดอัลฮากิมมุสตัดรักซอฮีหะจามิอะเลขที่2819ต่อมาพี่น้องเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเกี่ยวกับฮัจญ์มับรูดอีกหะดีษนึงนบีบอกว่าอิตตออามุตตออามลักษณะเดิมเพิ่มมาแล้วก็คืออะไรครับการบริจาคทานการเลี้ยงอาหารว่าอิฟชาอุสแลมและการตรงนี้เน้นเรื่องของน้ำดื่มนะพี่น้องฮะดีษเนี่ยพูดถึงน้ำดื่มว่าอิฟชาอุสแลมก็คือการแพร่โปรยใช้คำว่าโปรยพี่น้องเวลาโปรยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กระเขาเรียกนะกระจุกเดียวถูกไหมเวลาที่พี่น้องหยิบอะไรมาโปรยดอกไม้ฟุบมันก็จะขจรกระจายไปนะแผ่กว้างไปกินบริเวณพื้นที่ที่กว้างนบีใช้คำว่าอัฟชุสเนี่ยกับอัฟแช่เนี่ยใช้คำนี้กับการสลามไม่ได้หมายความว่าเราสลามอยู่กับโตแซ่สลามอยู่กับคนในห้องสลามอยู่กับคนในอะไรในแซ่ของเราเท่านั้นพี่น้องในเต็นท์ของเราเท่านั้นต้องโปรยสลามไปให้ทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นเต็นที่ไหนเจอใครก็แล้วแต่พี่น้องนะทั้งรู้จักไม่รู้จักมักจีกันรู้ว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมให้สลามและพี่น้องภาษานี้เป็นภาษาชาวสวรรค์นะครับเป็นการทักทายของชาวสวรรค์พี่น้องครับพี่น้องอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยนะพูดภาษาอูรดูไม่เป็นพูดภาษาสเปนิชไม่เป็นพูดภาษาติมอร์ไม่เป็นพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยพูดไม่เป็นพูดภาษาเป็นอยู่ภาษาไทยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าการทักทายที่เป็นการทักทายของผู้ศรัทธานั้นใช้เหมือนกันหมดเลยก็คืออัสสลามุอะลัยกุมส่วนเขาจะพูดภาษาอะไรไม่รู้พี่น้องเขาก็จะตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามนี่คือการทักทายกันของชาวสวรรค์ดังนั้นพี่น้องไม่ต้องไปถามเขาก่อนยูพูดไทยเป็นไหมยูพูดภาษาอาหรับเป็นไหมพอให้สลามปั๊บรับสลามหมดพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเรียนรู้ว่า
การทักทายแบบนี้พี่น้องเป็นการทักทายในรูปแบบของอิสลามส่วนสบายดีไหมสวัสดีกู๊ดมอร์นิ่งฮัลโหลพวกนี้เป็นการทักทายตามภาษาของแต่ละพื้นที่แต่ถ้าเป็นมุสลิมพี่น้องต้องเจอกันต้องให้สลามกันอับชุดสลามดังนั้นไปทำฮัจญ์ต้องสลามเยอะๆพอเจอคนเยอะพี่น้องก็ต้องสลามคนเยอะๆนะข้อที่4นะครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลฮัจญุลมะบรูรฮุวัลละซีลายุคอลิตุฮูชัยอุนมินัลมะซัมหะดีษดังกล่าวอับชุดสลามเนี่ยพี่น้องนะอิฟชาอุสสลามหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับหะดีษที่334อัลฮากิมอิบนุฮะจัรอัสกอลานีกล่าวว่าสายรายงานอ่อนหากแม้นว่าหะดีษนี้สายรายงานถูกแสดงว่านั่นคือความหมายของฮัจญ์จุนมะบรูกในหนังสือฟัตฮุลบารีอิบนุฮะจัรบอกสายรายงานอ่อนแต่มันก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันนะพอเจอกันก็ต้องให้สลามพี่น้องมีหะดีษพูดถึงเรื่องสลามนี่ซอฮีฮ์นี่หลายเล่มแล้วก็เรียกหลายเรื่องหลายเล่มบทนะหะดีษต่อมาที่ผมยกเมื่อกี้นะครับหะดีษนะอยู่ในชะรฮุสซุนนะอัลบะฆอวีแล้วก็หนังสือฟัตฮุลบารีอุดดะตุลกอรีนบีบอกว่าไงครับฮัจญ์จุลมะบรูรคือฮัจญ์ที่ไม่มีการฝ่าฝืนการทำความผิดการทำความผิดปะปนอยู่แม้แต่เล็กน้อยนิดนึงนะพี่น้องที่ส่วนหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดนะครับอันนี้เตือนกันนะก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันนะพี่น้องไม่มีเวลาใครจะสูบบุหรี่เนี่ยไม่มีใครตามหาเครื่องหมายคาร้านเลยนะที่ซองอะแต่เวลาจะเข้าเวลาเข้าเซเว่นเข้าร้านสะดวกซื้อขอโทษทีนะเราดูตากันเด้อดูตาฮาลาลมีไหมตาฮาลาลมีแต่เวลาจะซื้อบุหรี่เนี่ยไม่ต้องดูหรอกมีไหมไม่มีอยู่แล้วพี่น้องมันตาฮารอมอันเนี้ยไม่ต้องไปให้ฮาลาลมันฮารอมปรากฏว่าไงครับบางทีเนี่ยตัวเองทำความผิดแล้วพี่น้องยังชักชวนคนอื่นให้ทำความผิดแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อาศัยอยู่ด้วยผมเป็นคนหนึ่งพี่น้องที่ไม่ถูกกับกลิ่นและก็ควันของมันปรากฏว่าไงครับพอจะเข้าเดินไปละหมาดมัสยิดฮารอมนี่เจอเขาเรียกว่าสิงอมควันพี่น้องอยู่หน้าลิฟต์นะครับแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเดินผ่านให้สลามก็ไม่มีรถละพี่น้องนะก็ต้องเตือนกันต้องบอกกันเป็นญาติใครเป็นคนรู้จักใครตัวแซ่เองก็ต้องเอารู้เอาชี้นะแล้วก็พี่น้องอย่าไปนะตัวแซ่ที่สูบบุหรี่อย่าไปพี่น้องพอไปเสร็จเป็นไงก็เนี่ยมันคดีนี้มันจะไม่ได้พี่น้องจำจับกลุ่มกันสูบบุหรี่กันตอนทำฮัจญ์นะของเอียรอมก็สูบกันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคดีนบีบอกว่าฮัจญ์จุลมะบรูกต้องไม่มีการฝ่าฝืนหรือความผิดปะปนอยู่เลยก็ถามว่าไอ้สูบบุหรี่เนี่ยบาปไหมล่ะบาปแล้วสูบวันหนึ่งพี่น้องวันละกี่มวนพูดกันตรงๆพี่น้องนะคือเราจะแปลเรื่องศาสนาเนี่ยเอาใจมนุษย์ไม่ได้พี่น้องถ้าแปลเอาใจมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ชอบพี่น้องต้องแปลเลยแปลให้ตรงกับที่ศาสนาบอกนะแม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะไม่ชอบวันนี้พี่น้องจะเกลียดผมนะครับไม่เป็นไรพี่น้องเกลียดปากอาจารย์คนนี้มันชอบว่าเรื่องบุหรี่ไม่เป็นไรพี่น้องแต่อัลลอฮ์รักถ้าเราพูดเราเตือนแล้วพี่น้องจะรู้ว่าวันหนึ่งเราผมน่ารักท่านนะที่ผมเตือนแบบนี้ที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเป็นของไม่ดีก็ต้องบอกก็ต้องเตือนกันโดยเฉพาะไปทำในขณะที่กำลังมุ่งไปทำความดีพี่น้องจะไปละหมาดยังไม่เลิกเลยพี่น้องจะเดินไปมัสยิดเนี่ยยังคีบไม่เลิกเลยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเปลี่ยนเป็นถืออะไรนะถือน้ำไปบริจาคเปลี่ยนได้ไหมพี่น้องเป็นการกล่าวตัสบีห์ปากมันกลัวมันจะไม่ว่างก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์ไปพี่น้องไม่ใช่คีบนะแล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นมันก็นำมาสู่ความหายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นเตือนกันเยอะๆพี่น้องสังคมมุสลิมต้องเป็นสังคมที่ปราศจากบุหรี่
นะครับงานเลี้ยงนะมัสยิดต้องเป็นมัสยิดที่ปลอดบุหรี่มีบางคนเนี่ยเขาก็ตลกกับผมนะข้างล่างเขาเป็นลานกิจกรรมนะครับเขาก็เป็นชั้นลอยมัสยิดละหมาดจริงก็คือชั้น2ไอเราไปทำหน้าที่แปลปรากฏว่ามีโต๊ะอยู่โต๊ะเก้าอี้วางยาวเลยคณะกรรมการพี่น้องม้วนไปจากโอ้ยาเส้นอย่างดีไออย่างดีเนี่ยมันคืออะไรพี่น้องผมก็ไม่ทราบนะแต่รู้ไม่ดีม้วนไปจากจะสูบปรากฏว่ามันก็มีป้ายที่สสสเข้ามารณรงค์เอาไว้พี่น้องนะเกี่ยวกับสุขภาวะอิสลามเนี่ยนะฮะมาลงว่าก็มีป้ายเรื่องของบุหรี่แล้วก็ขีดเอาไว้ผมก็บอกว่าเนี่ยป้ายเขามาแปะเอาไว้เนี่ยมีบอกอ๋อไอ้ป้ายเขาห้ามบุหรี่ใบจากเขาไม่ได้ห้ามผมก็บอกมึงยีรู้ยังไงเขามันมีก้นกองเห็นไหมล่ะนั่นแหละมันมีก้นกองอยู่ใบจากฉันไม่มีผมบอกว่าแหมมึงยีก็จะเอาป้ายใบจากด้วยเหรอก็คือมันห้ามทั้งหมดแหละอะไรที่มันเป็นชนิดเดียวกันนะพี่น้องนะมันจะเป็นซิกกาเป็นอะไรนะเป็นบุหรี่ไปห้ามมลเละพี่น้องที่มันเป็นควันเนี่ยมันไปรบกวนทำลายสุขภาพนะขนาดฉีดยุงเรายังหนีเลยพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เตือนกันนะเตือนกันใครที่ทำอยู่พี่น้องก็ขอดุอานะครับขอให้อัลลอฮ์เปิดใจนะแล้วพี่น้องจะรู้ว่าวันหนึ่งที่เราเลิกมันได้มีความสุขเมื่อไหร่ที่เราติดมันพี่น้องเราก็จะนึกถึงมันตลอดบางคนเนี่ยนึกถึงยิ่งกว่าละหมาดอีกนะไม่ได้ละกินข้าวเช็ดเอาแล้วอยู่ไม่สุขแล้วเวลาปวดห้องน้ำอยู่ไม่สุขแล้วนึกถึงตลอดไงชัยฏอนมันทำให้เรานั้นอยู่กับความผิดนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปตำพัดเรารู้สึกว่าเราติดมันเนี่ยพี่น้องเลิกให้ได้นะเดือนบวชเราอดกี่ชั่วโมงอะเดือนบวชอะพี่น้องทำไมเราอดได้พี่น้องนะอาหารเรายังอดได้น้ำเราก็อดได้ไอ้ของที่ฮารอมทำไมจะอดไม่ได้ทั้งนั้นพี่น้องครับไม่มีใครนะติดมาตั้งแต่ตอนคลอดออกมาเรามาหัดกันเองพอมาหัดมันติดพอมันติดแล้วเป็นไงพี่น้องเราก็บอกว่าเลิกไม่ได้ไกลตอนที่ไม่ได้ติดมันนะทำไมพี่น้องอยู่ได้ล่ะดังนั้นเตือนกันบอกกันนะครับเรื่องนี้นะมันก็เข้าสู่เรื่องของฮัจญ์ด้วยเพราะนบีบอกว่าไงครับฮัจญ์ที่มาบรูดคือฮัจญ์ที่ไม่มีการฝ่าฝืนและความผิดบาปปะปนแม้แต่น้อยที่บอกแบบนี้ไม่ใช่มีบาปแค่นี้อย่างเดียวพี่น้องมันจะมีบาปอื่นๆอีกมากมายนินทาชาวบ้านแต่นินทาเนี่ยพี่น้องมันก็เป็นบาปที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงบุคคลที่3ถูกไหมแต่เรื่องของอันเนี้ยมันเป็นผลที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เกี่ยวผลกับเรื่องของกลิ่นเรื่องของการผลกระทบที่ไปอยู่ร่วมกันด้วยนะครับอันนี้ก็เตือนกันนะสังคมรังเกียจนะครับผมถึงบอกเลยตอนนี้อยู่คนที่อยู่กับควันเนี่ยสังคมรังเกียจนะไปที่ไหนคนก็ไม่ต้อนรับนะครับในหลักการศาสนาก็ถือว่าผิดด้วยนั้นเลือกเพื่ออัลเลาะห์พี่น้องทำได้นะไม่ยากนะครับวันนี้จากลาไปนี้วะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยอาตالحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين